ทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่นี่วัดกันที่ความรู้สึกวัดกันที่ความรู้สึกเช่นเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โขงโทษครับการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันขณะหรือการแพทย์ทางออกปัจจุบันเนี่ยเป็นทางตันแล้วยังไม่ฝืนเนาะอันนี้เป็นทางออกขอให้สังเกตร่างกายเข้ามาเป็นเครื่องวัดตอบคำถามปวดหัวไหล่ศอกข้อมือไหมครับศอกค่ะศอกโอเคครับนี่โอ้โหศอกโทษศอกนี่นี่ให้ตรงตั้งฉากสอบโทษครับปล่อยมือตกมันนกปีกหักดีมากครับโยกเย็นเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายรอคอมังมังมากอดคอโยกเย็นสังเกตของอะไรจะเบาโทษครับมันไปที่แขนใช่มันจะไปหมดครับตะบักเลยค่ะพลังผมจะไปหมดทุกส่วนให้สังเกตก่อนนี่แหละแล้วออกซิเจนโรมด้วยหายไปยังเบาขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอีกทีก็ได้โทษจะสว่างที่นี่ก็ครับอ่อนตัวจะสู้ผมสู้อ่อนตามมือนะนี่เพิ่มโทษครับครับโทษครับครับปึ๊บนี่ให้อ่อนตามใช่ไหมปึ๊บโอ้โหอันนี้แซ่บไหมคุณโยมอร่อยเนาะโทษครับนี่นั่งให้ตรงซาตั้งฉากปึ๊บนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้นอย่าลืมหายใจนะถามว่ามีอีกไหมชโยโอ้เบาเลยค่ะถามเองเบาไปเลยอ่ะตอนแรกมันมีลูกๆตรงนี้ก็ยังทำได้ฮะอย่าเพิ่งหวังผลเร็วอย่าไปมันจะคลายออกเลยมันอยู่ตรงนี้ค่ะเอียงไปหมุนไปได้แล้วองศาหน่อยมันจะทั่วถึงหมดครับพลังงานผมเนี่ยไปหมดทุกส่วนนะบอกไม่ทราบไว้โทษครับวิ่งใช่จะให้ดีเหยียบหลังเท้าผมยิ่งดีเหยียบหลังเหรอคะครับแค่นี้ครับแค่นี้ดูจะวิ่งเหมือนไฟฟ้าเลยเหมือนต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหายใจด้วยมันจะไปทั่วทั้งร่างกายฮะมันจะไปทุกส่วนเลยไปทุกเซลล์
ให้ได้มันจะไปทุกเซลล์เหนือกว่าทุกอย่างเพราะนี่มันคือพลังงานเป็นพลังงานคอหมดเกลี้ยงไหมอยู่ตรงนี้มีอยู่ถึงตรงนี้แต่ว่าค้างคามากนะถึงก้านคอเนี่ยดูสิทั้งหมดมัน5ปีมากกว่า5ปีด้วยค่ะมันมีลูกตรงเนี้ยนี่นะอย่าวอรี่มันอย่าวอรี่ก็แป๊บเดียวเองครับไม่มากมันมีอย่าวอรี่มันมากนั่นโทษครับปึ๊บโอ้ร้อนร้อนเหรอร้อนหลังร้อนหลังเลยนะดีแล้วครับร้อนเนี่ยความร้อนทำลายทุกอย่างสังเกตปึ๊บปึ๊บตึ๊ด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 เป๊ะตัวยิ่งดีครับยิ่งใช้ความรู้สึกปล่อยตามผมเนี่ยยิ่งดีทุกมูฟเมนต์ให้รู้สึกเนี่ยยิ่งดีครับยิ่งง่ายยิ่งง่ายเยอะก็ครับมาก็ครับจะนอนหลับสบายมันสะสมเยอะมากโทษครับเก่งเลยโอ้โหอึ๊บคำถามสุดสะเม็นเต้นมากเหงื่อแตกบึกบึกเลยเลยลุกเดินก็ได้คนละเรื่องเลยคนละเวอร์ชันเลยลุกเดินเลยทุกทีเวลากำมือแล้วมันคนละเวอร์ชันเลยล่ะครับเบาค่ะคนละฟิลลิ่งเลยล่ะ5ปีที่ผ่านมาไปเจออะไรบ้างผมไม่รู้แหละกับประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยต่างกันเยอะไหมต่างค่ะใช่มันเบาขึ้นกินหนูเจ็บกดแล้วเจ็บตามนี้มันเดิมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเซลล์แข็งแรงนะท่านแต่ว่ายังตรงนี้ยังมีนิดนิดมันจะเจ็บยังมีเจ็บนั่งยองแล้วก็หายนั่งยองลุกขึ้นเลยนั่งยองปุ๊บลุกขึ้นปาดปาดเปิดปาดให้นึกให้นึกนึงให้นึกถึงนั่งทั่วไปทำไปเถอะเคยทำไม่ได้จ่ายได้อันนี้เปล่าจะไม่ตึงชัดเจนมันดังตรงคอเนี่ยดีไหมดีไหมเดิมมันดังไหมดังมันดังเดิมมันดังนะคำถามดังมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าแบบมันดีขึ้นเนาะขาเท้าต้องมองในรูปแบบมันดีขึ้นดีขึ้นไม่มีลูกลูกนิดหน่อยที่จับไปจะมีลูกอยู่ตรงนี้ค่ะเดิมต้องมีคำว่าเดิมนิดนึงอ๋อเดิมพูดผมทุกครั้งไม่มีคำว่าเดิมเลยฉะนั้นวันนี้ชิ้นนั้นไม่มีแล้วมันจะชัดเจนผมไม่มีคำว่าก่อนหน้านี้เดิมคุณลุงแต่ว่านิดนึงได้ไหมคะตรงนี้
อย่าไปเร่งมันให้เวลาเท่านั้นขนาดนี้จะใช้เวลาเท่านี้มันขนาดนี้จะให้ดีสุดคืนนี้หลับสบายพนักงานนี่มันจะไปรักษาตอนที่เราหลับหวังผลพรุ่งนี้ชัดแต่เหมือนมันลงมาตรงนี้ออกไหมล่ะเหมือนมันวิ่งลงมาตรงนี้ไหมมีอยู่เนาะที่เอวไหมมีไหมฮะมีนะเป็นไรนั่งให้สบายผมจะปรับผมเองเป็นท่าง่ายๆของผมเองนะมันจะสบายท่าง่ายๆของผมโอ้โหเจ็บใช่รับยิ่งทำตัวสบายจะยิ่งง่ายค่ะเราเน้นมากเรื่องความต้องระวังที่สุดคือความเจ็บระวังมากมันจะสบายเลยนะกลับข้างนี้ทีนี้ครับโทษมีแค่นี้หมดไหมหลังเอวตรงนั้นขยับเองอิสระเกิดแก่ตัวเราทีเนี้ยเบาเลยครับลุกเดินเลยก้มเงยเลยต้องการแบบไหนทำเองร่างกายไม่ต้องให้ใครสั่งเองครับเบาขึ้นไม่ต้องให้ใครสั่งเราสั่งเองแล้วประเมินของเราเองค่ะเหลือตรงคอมันเยอะมันนานใช่ไหมมันนานมากใช่ไหมมันถึงรู้สึกว่ามันมาถึงเอาเหรอคะมีที่ไหนได้ดีโปรแต่เบาขึ้นแต่ว่าใช้กันมาเยอะแยะแล้วใช่ค่ะเหมือนมันมาอั้นกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะให้เวลามันผ่านไปหนึ่งคืนสองคืนอ๋องานที่ทำอยู่กับคีย์บอร์ดใช่ใช่ทำตานี่สิบกว่าปีมันก็เริ่มเหมือนมันจุกอยู่ตรงนี้คุณลุงเนี่ยสองข้างเนี่ยไม่เป็นไรตอนนี้มีทางออกแล้วการแพทย์ทางออกการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันส่วนการแพทย์แผนปัจจุบันเจอทางตันหมดแล้วไปไม่ได้เคมีหมดยุคแล้วครับเริ่มยุคเอเนอร์จีแล้วใช่ไหมดูฟิลลิ่งใช่ชัดเจนนะต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจใหม่มันยุคนี้คือยุคฟิลลิ่งแต่มันร้อนเมื่อกี้มันร้อนตรงใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกทั้งนั้นพยายามเก็ตให้ได้ตัวฟิลลิ่งเอาให้อยู่อย่าปลดลอยเป็นขาดโอกาสตรงนี้ยิ่งต่อไปผมยิ่งจะมีเวลาน้อยนัดเฉพาะขอให้เข้าใจโปรดให้ความสำคัญการแพทย์ที่ผมมีอยู่ของอนาคตผมต้องช่วยคนอีกเยอะมากไม่เพียงแต่70ล้านคนผมมองข้ามผมมองไปเป็น100ล้านคนพันล้านคนไปแล้วเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์วิทยาตามเฟซไลฟ์ตอน2ทุ่มได้ดูไหมเคยดูไหมเคยดู YouTube เคยดูนะติดตาม2ทุ่มมันเรียลไทม์เพียงแค่ภาษาผมพูดทำเข้าใจแต่ร่างกายจะได้ใช่ไหมมันมหัศจรรย์มากแล้วอย่าเชื่อเพราะสิ่งนี้มันเกินความเชื่อกระดูกเส้นมันบวมปะไม่เขียวใช่ไหมอย่าลืมว่าความรู้ที่เคยเรียนมามันเป็นองค์ความเชื่อของเขาจับยัดมาให้เรารู้แล้วก็เลยบอกเป็นความรู้ตีให้แตกครับเนี่ยมันเป็นองค์ความเชื่อที่เขาคนเกิดก่อนเขาสร้างขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นเลยให้เราเรียงตามเขาแปลว่าให้เรารู้ตามเขาสรุปคือองค์ความรู้ที่ผ่านมาใช้ไม่ได้แล้วครับนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่นะเอาภาษาไว้ก่อนองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แล้วกำลังพูดในสิ่งที่มองไม่เห็นคือพลังงานค่ะแต่รู้สึกได้
อย่าวอรี่เก็บความสุขอย่างเดียวลองคิดดูว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่จิตวิทยาจิตวิทยามาไม่ถึงอันนี้มันเกินกว่าวิชาจิตวิทยาเกินกว่าเยอะค่ะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าศาสตร์ก็คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตว่าด้วยเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทำไมจะบอกว่านั้นมันมองไม่เห็นอ่ะถ้านี้มันจะรู้สึกใช่นี่ครับพลังงานนี้เอานั้นมาใช้ตรงนี้ซะนี่แหละคือความรู้สึกเจ็บอยู่นะการแพทย์ไม่มีเครื่องมือช่างตวงวัดความรู้สึกไม่มีแล้วเขาก็ไม่คำนึงถึงความรู้สึกสำคัญเอารู้สึกสำคัญใช่ไหมเช่นเวลาเขากินแทงยาฉีดเจ็บนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆหรือเขาจะเอาให้กิน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 ไม่คำนึงหรอกว่าเราจะกินได้ไม่ได้โอเคไหมครับผมต้องการความแพ้ให้เข้าใจเพราะชีวิตจริงเราผ่านมาแล้วแบบนั้นไม่มีใครแชร์แบบนี้สักครั้งค่ะคุณหมอเขาก็ไม่ให้ยาให้ไปออกกำลังกายเองก็ผมเป็นโรคที่ไปทำอีกก็เป็นอีกลองคิดดูว่าขยับยังจะไม่ได้อยู่แล้วมันจะออกกำลังกายได้ไงมันฝืนธรรมชาติมากขยับปุ๊บก็จะไม่ไหวแล้วเจ็บมันพูดได้สำหรับคนที่ไม่เป็นเห็นไหมครับใช่นะใช่นะใช่แค่นั่งก็จะไม่รอดอยู่แล้วปวดขยับปวดหนักทีนึงมันอย่างนี้ก็ตึงไปหมดโอเคไหมครับนี่เรามาแชร์กันแชร์พอยต์นี้สำคัญก็เพราะว่าเขาจะจับยัดให้เราอย่างเดียวแต่เขาไปคำนึงถึงเราว่ารับได้ไม่ได้เยสุไม่นี่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี่เราแชร์เนี่ยสิ่งนี้ต้องแชร์กันต้องเข้าใจได้เหมือนกันเอาตัวไหนเป็นเครื่องวัดเอาความเจ็บปวดเป็นตัวคอนเฟิร์มโอ้ไหมครับนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายคือความเจ็บปวดมากหรือน้อยหนักเป็นเบาและหรือหายไปในที่สุดงั้นถามว่าดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเชิญครับก็60 70% นะคะ60 70% นะคะเอาให้เนี่ยตัวเขาตัวเดียวค่ะ70ค่ะใช้ตัวเลขตัวเดียวมันบอกถึงความมั่นใจตัวเลขตัวเดียวมันบอกถึงความมั่นใจแค่นี้ตั้ง 70% แล้วค่ะแต่ว่ามันยังอย่าแต่แต่มีความอ๋อแต่ไม่ได้ใช่ไหมอย่าเป็นคนอันนี้เราจะที่มันให้เวลามันให้เวลาเขารักษาตัวเองใช่ไหมคะตรงที่มาค้างอยู่ตรงนี้คุณลุงใช่ไหมให้เวลาให้เวลาทุกอย่างเป็นเงื่อนไขเวลาหมดอ๋อค่ะยกเว้นอากาลิโกไม่ต้องใช้เงื่อนไขของเวลารู้จักไหมฮะอากาลิโกคืออะไรไม่จำกัดการเออไม่มีเงื่อนไขของเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองเป็นภาษาพระพุทธเจ้าภาษาแป๊บมึงเป็นภาษาพระเจ้าให้ไว้ประชาโลกอันนี้ต้องไปสังเกตคอหน่อยจริงใช่ไหมอย่าบอกที่พูดเรื่องเตียงจริงๆนะยังไงคะอันนี้พูดแล้วเราต้องทำยังไงอ๋อตัวมามากมันมานานมากพูดบ่อยจังแต่จะพูดมันบ่อยโอเคโอเคตีหรอกหลุดต้องพูดว่าหลุดเดี๋ยวพูดบ่อยเดี๋ยวตีหรอกโทษครับอย่าสู้นะอย่าสู้เด็ดขาดไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้ขอครับถามว่ามีไม่ยอมมาละเห็นไหมถ้าไม่พูดถ้าพูดบ่อยมันจะไม่หายถ้าไม่พูดบ่อยจะหายแล้วพวกผมจะรู้ทันทีผมจับความอยู่แล้วนะตามความรู้สึกใช่ไหมผมจะฟังทุกเม็ดผมไม่ให้ผ่านเลยครับชาติผมเก็บทุกเม็ดโอเคไหมจบข่าวเนาะค่ะโอเคดังกันดีด้วยขอบคุณค่ะ